ดูเรื่องของความคืบหน้าครับในการก่อสร้างรถไปความเร็วสูงนะครับอันนี้เป็นความร่วมมือกัน2ประเทศนะครับระหว่างไทยกับจีนล่าสุดน,นะครับทางนายกทุนตีครับมีการใช้อำนาจตามมาตรา44เร่งเดินหน้าโครงการรถไปความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาเมื่อวานนี้ราชกิจจานุบเบกษาเผยแพร่คคำสั่งพลเอกะยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้อำนาจตามมาตรา44 เร่งรัดการดเา,รราเ,เน,นิษษษเนโค,ครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาก็เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งคําสั่งนะครับก็กําหนดให้การจัดทําร่างสัญญา่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาตลอดจนการกําหนดมูลค่าโครงการค่าจ้างค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดนะครับต้องแล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันออกคําสั่ง นอกจากนี้แล้วครับคำสั่งหัวหน้าคอสชฉบับนี้นะครับก็มีการกําหนดให้การดำเนินโครงการนี้ได้รับยกเว้นคือไม่ต้องไปปฏิบัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างหลายฉบับนะครับเช่นกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบการแล้วก็การเสนอราคารวมถึงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้วก็ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยการพัสดุ ปีพศะะ2535นะครับก็ถือว่าอีกแค่120วันนะครับก็ถือว่าเป็นการเร่งรัดนะครับโครงการให้เร็วขึ้นนะครับกับโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาครับ